ด้านของมณฑลทหารบกที่39ค่ะเขาก็ได้มีการจัดการฝึกปัญหาที่บังคับการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยระบบซูมนะคะร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกด้วยแล้วก็อีกทั้ง9อำเภอของจังหวัดพิษณุโลกด้วยค่ะที่หอประชุมแควน้อย39กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่39นะคะพลตรีนพดลรอดกลางผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่39ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่39ได้มีการจัดฝึกปัญหาที่บังคับการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยระบบซูมร่วมกันกับจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ทั้ง9อำเภอในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกนะคะรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมรองรับกับสถานการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกโดยแบ่งเป็นกลุ่มการฝึกเป็น10กลุ่มเพื่อฝึกทักษะการจัดการฝึกปัญหาที่บังคับการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีแผนการจัดการฝึกป้องกันแล้วก็การบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะช่วงนี้คือต้องเป็นอุทกภัยแน่นอนนะระหว่างมณฑลทหารบกที่39หน่วยทหารที่รับผิดชอบระดับอำเภอกับจังหวัดพิษณุโลกด้วยการฝึกทวีตนะคะแล้วก็จะฝึกปฏิบัติการจริงในพื้นที่ของอำเภอบางกระทุ่มในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม2564ที่จะถึงนี้นั่นเองนะฮะเห็นไหมปกติคือแอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือเราอาจจะใช้ค่อนข้างน้อยแต่พอเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด19นะฮะไม่เฉพาะน้องๆนักเรียนนักศึกษาเท่านั้นที่จะต้องมาประชุมหรือว่ามาเรียนออนไลน์นะฮะแต่ว่าเวลาการประชุมของส่วนราชการต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนเป็นวิถีใหม่แบบนี้ค่ะ